นี่ช่วยกันคืน 3-5 วันฉันไม่อยู่นะพอดีว่ามีงานเข้าน่ะเอ๊ะพี่นายหางานทำได้แล้วเหรอเนี่ยว่าแต่ทำงานอะไรเหรอดูนายชอบงานนี้มากกว่าปกตินะพี่เขาจะไม่มีความสุขได้ไงล่ะก็งานของพี่คือไปทำงานที่คาเฟ่ฮอลโลไลท์นี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไอ้เละใครใช้ให้พูดเนี่ยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองสินะก็ไม่แปลกใจนี่นาโซล่าชอบคุณคมเอาล่ะมาถึงที่ทำงานใหม่สักทีถึงแม้จะเป็นร้านคาเฟ่แต่พอพูดว่ามีอนิเมทอนิกเนี่ยก็หวังว่าจะไม่เหมือนกับร้านพิซซ่าที่เคยทำงานด้วยแล้วนะแต่ก็เอาเถอะครั้งเนี้ยมาทำงานในคาเฟ่ของโพลไลท์เชียวนะมันต้องดีกว่าอยู่แล้วสิงั้นไปเริ่มทำงานกันเลยดีกว่าหวังว่าเงินจะดีแล้วกันอะต้นมาทุกที่สินะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีนี่ฉันผู้จัดการร้านเองนายคงเป็นยามกะเด็กคนใหม่สินะใช่ครับงานนี้นายต้องอยู่ต้องถูกหวังคนเตรียมกาแฟมาพอนะปกติผมไม่ค่อยกินกาแฟนะสิเอาล่ะขอต้อนรับอย่างเป็นทางการเข้าสู่โฮโลคาเฟ่ร้านคาเฟ่วีทูเบอร์ที่มีหุ่นอนิเมทรอนิกที่ทันสมัยที่สุดงานของนายก็คือการดูแลความเรียบร้อยของร้านจนกว่าจะหมดเวลาทำงานฉันได้เตรียมแล็ปท็อปไว้ให้นายใช้ดูกล้องวงจรปิดแล้วหวังว่ามันช่วยนายทำงานง่ายขึ้นนะอ๋อไม่มีปัญหาครับงานนี้ง่ายนายนิดเดียวผมเคยทำงานที่เหมือนกันแต่ว่ายากกว่านี้มาแล้วก็แหมที่เก่าหุ่นมันจะฆ่าฉันนี่ไม่หรอพวกอนิเมทรอนิกจะขยับเองแล้วก็เดินไปมารอบๆร้านอย่างไม่มีเหตุผลและมันก็เป็นหน้าที่ของนายที่จะต้องคอยเฝ้าพวกเธอไม่ให้เข้ามาที่ห้องออฟฟิศเอาจริงนี่ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วเหรอฉันรู้เรื่องแบบนี้มันฟังดูไม่เมคเซนส์แต่เอาหน้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ร้านพิซซ่าผีสิงในปี1987แล้วเราปฏิเสธวัฒนธรรมคลาสสิกนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวไอ้เรื่องหุ่นขยับเองเนี่ยมันไม่ใช่วัฒนธรรมนะนายควรจำคือนายห้ามไม่หุ่นพวกนั้นสัมผัสตัวนายเด็ดขาดเอ๊ะกฎของร้านน่ะทุกการกระทำของนายจะถูกบันทึกถ้าฉันจำได้ว่านายสัมผัสตัวหุ่นนายจะโดนไล่ออกเนื่องในข้อหาทำผิดกฎของร้านเดี๋ยวกฎอะไรไม่รู้เรื่องกลับไปที่บ้านก่อนเอาล่ะนั่นคือทั้งหมดสำหรับคืนนี้อย่าลืมข้อตกลงล่ะนายจะถูกไล่ออกถ้าสัมผัสตัวพวกหุ่นหรือไม่ก็โดนหุ่นสัมผัสตัวเดี๋ยวไปแล้วล่ะรัตติสวัสดิ์นะเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยกดอะไรแล้วนั่นน่ะฉันเป็นยามนะไอการแตะตัวหุ่นเนี่ยไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลกเลยเป็นยามมันก็ต้องเฝ้าดูแลสิ่งของไม่ใช่เหรอแล้วแค่หุ่นเนี่ยแค่แตะหุ่นมันขนาดนั้นเลยเหรอไม่เห็นเข้าใจเลยโอ้ยวิ่งเดี๋ยวนะอาจจะไม่เห็นซันทำไมออกมารัวขนาดนี้เนี่ยเอตัวฉะไฟยันชาร์จอยู่ด้วยอ๋อได้ละแต่ว่าถึงแม้ที่นี่จะชาร์จพลังงานได้เองแต่มันก็กินแบตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะโหห้องตู้เกมเหรอเนี่ยเอ๊ะนอกจากโอ้โหอายาเมซันคุณเป็นกอล่าออกมาจากหมดเลยอย่าเบะตัวชาร์จไฟยังไม่ใช่ดิตัวช็อตไฟยังไม่ทำงานด้วยเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอเคคุณเป็นกอล่ากลับไปก่อนโอเคอายาเมซังผมช็อตคุณไม่ได้คุณกลับเองได้ไหมคุณกลับไปห้องตัวเองได้ไหมจะว่าไปทำไมหุ่นอนิเมทอนิกถึงต้องพยายามมาหาผมด้วยเนี่ยหรือเพราะว่าพวกเขาเป็นฮอลโลไลท์และฮอลโลไลท์ก็อยากจะเทคแคร์แฟนคลับก็เลยแบบพยายามจะมาหาผมในฐานะที่ผมเป็นแฟนคลับหรือเปล่าคิดว่าเกี่ยวไหมไม่รู้เหมือนกันแหละมันจะเกี่ยวกันไหมนะอนิเมทรอนิกที่นี่มีกี่ตัวกันแน่เนี่ยคุณอายาเมะโอ้โหไปก็ละไอ้สวยละอย่าบอกนะยังดีนะมีเคลื่อนย้อนเวลาขอแค่ย้อนเวลาได้ก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะแต่คุณเปโกล่านี่เดินมาหรือกระโดดมาครับในคืนแรกเหมือนจะมีแค่เปโกล่ากับคุณอายาเมะฮะที่ขยับคุณฟูบุกิไม่ขยับด้วยแต่คุณอายาเมะนี่ขยับบ่อยไปแล้วนะ Oh no ไอ้ยา Nope ปิดเลยแล้วกันไม่รู้อยู่ไหมปิดเลยดีกว่าโอเคไปแล้วชาร์จพลังงานชาร์จพลังงานไวๆโอเคเปโกล่าไม่ขยับช็อตโอเ
คกลับเครื่องที่หมดตีห้าแล้วโอเคอีกนิดนึงอีกนิดเดียวจะเช้าแล้วอย่าเพิ่งง่วงอดทนไว้ดื่มกาแฟสู้เฮ้ยล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยล้อเล่นกันใช่ไหมเนี่ยโอ้เปโกล่าโอ้โหช็อตเปโกล่าแล้วกันคุณอายาเมะโดนช็อตบ่อยแล้วเขาคนไม่ขยับแล้วมั้งไม่ขยับแล้วมั้งหรือเปล่าไม่มาหรอกไม่มาหรอกเขาชอบอยู่เขาชอบอยู่ห้องที่คนเขาอยู่กันเยอะๆเขาไม่มาหรอกโอ้โหโอ้โหเปกูล่าผมปิดประตูไว้เลยตีห้าแล้วเนาะกลับไปโอเคไปกลับไปแล้วโอเคอีกนิดนึงอดทนอีกนิดนึงเราจะรอดแล้วคืนนี้จะรอดแล้วนะได้เวลาเลิกงานรับเงินคืนแรกโอ้โห Yeah you I'm talking to you that's right นี่มันนาฬิกาอะไรเนี่ยรอบคืนที่1ไม่ได้ละต่อไปคืนที่2ไม่มั่นใจแฮะว่าจะหนักขึ้นหรือเปล่าโอเคโทรศัพท์เจ้าเดิมครับโมชิโมชิไงสวัสดีคุณยามกะดึกยินดีด้วยนะได้ผ่านคืนแรกมาแล้วแล้วหวังว่านายจะยังคงตามในสิ่งที่ฉันบอกเมื่อคืนได้นะสำหรับในคืนนี้ฉันมีอะไรอยากจะพูดกับนายไว้หน่อยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟูบุกิคุณฟูบุกิฟังเหรอแมวไม่สิฉันหมายถึงจิ้งจอกขาวที่แคมป์หนึ่งนะทำไมเธอเป็นอนิมาทรอนิกที่อยากเป็นเพื่อนกับทุกคนในร้านรวมถึงนายด้วยโดยปกติฟูบุกิจะชอบเข้าไปอยู่ในที่เย็นๆอย่างในช่องระบายอากาศซึ่งนั่นก็คือทางที่ใกล้ที่สุดที่พวกคุณจากเวทีจะใช้เดินทางช่องเนี้ยนะโชคดีที่ฟูบุกิไม่ชอบอากาศร้อนนายจึงสามารถใช้ฮีเตอร์เพื่อทำให้เธอกลับไปอยู่ที่เดิมได้อ๋อนี่ฮีเตอร์จะว่าไปไม่รู้ว่านายได้สังเกตหรือเปล่าว่าเรามีอนิมาทรอนิกอยู่ที่ห้องครัวเธอชื่อฮาโตะเอ้ยไม่สิเธอชื่อฮาจามะฮาจามะจามะเธอเป็นอนิมาทรอนิกมีหน้าที่เป็นคนทำอาหารให้กับลูกค้าเป็นคนทำอาหารฮาจามะจามะรสชาติอาหารของเธอก็ค่อนข้างที่จะเอาเป็นว่าเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันในตอนนี้นะยังจะไม่ควรให้เธออยู่ในครัวตั้งแต่แรกหรือเปล่าร้านจะปิดแล้วแต่ฮาจามะก็ชอบที่จะทำอาหารในเวลากลางคืนฮะข่าวร้ายก็คือเตาไฟฟ้าที่ห้องครัวใช้พลังงานมาจากแบตเตอรี่ที่ห้องของนายอ้าวทำไมใช้ฉันว่านายไม่ควรปล่อยให้เธอทำอาหารนานนะเอาล่ะฉันต้องไปแล้วโชคดีนะเดี๋ยวไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมให้ฮาจามะเข้าไปผมหมายถึงฮาโตะผมหมายช่างเถอะเอาเป็นว่าทำไมถึงให้เขาไปอยู่ห้องทำอาหารแล้วก็รู้นี่ว่าอาหารของเขามันเราจะไม่พูดถึงแล้วกันนะแต่ก็แล้วแต่งตัวแบบนั้นทำอาหารเนี่ยนะไม่สิและที่สำคัญเลยทำไมแบตเตอรี่ผมมันถึงได้ไปเชื่อมกับเตาไฟฟ้าล่ะเฮ้ยมันคนละห้องกันเลยนะเป็นคนเสียงอะไรเดี๋ยวเอาจริงใช่ไหมเนี่ยเอาจริงใช่ไหมเนี่ยอ่ะอีกแล้วคุณหาจามะไม่ต้องทำหรอกไม่ต้องทำอาหารหรอกผมยังไม่หิวผมยังไม่หิวจริงๆไม่ต้องทำหรอกนอกจากคุณอายาเมะแล้วอีก2คนยังไม่ขยับไปไหนส่วนฮาจามะก็ทำแต่อาหารก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่แล้วมั้งเพราะว่าจริงๆก็เป็นน่ะจริงๆก็เป็นนะถ้าทำรัวขนาดนี้อ่ะสวยละเปิดฮีเตอร์โอ้โหฟูบุกิเริ่มมาแล้วปุ่มช็อตยังไม่ทำงานอ่ะฟูบุกิยังอยู่ด้วยปุ่มช็อตยังไม่ทำงานอ่ะยังอยู่คุณฟูบุกิกลับไปเถอะไม่ต้องมองความสุขให้ผมก็ได้ผมมาทำงานกาดดิผมยังไม่อยากโดนไล่ออกกลับไปเถอะผมช็อตยังไม่พร้อมคุณหาจะบ้าไม่ต้องทำอาหารไม่ต้องทำสวยละเขายังอยู่อ่ะฮีเตอร์ยังทำงานอยู่นะกลับไปแล้วใช่ไหมโอเคปิดฮีเตอร์ไม่ต้องครับโอเคอายหัจมะเดี๋ยวโอเคคุณอายาเมะเขาไม่ค่อยขยับจากตรงนี้เท่าไหร่เขาขยับน้อยมากเพราะฉะนั้นเรารอปิดประตูคุณอายาเมะน่าจะ
ง่ายกว่าหรือเปล่านะไม่มั่นใจครับว่าแบบเขาจะวาร์ปห้องนี้เลยหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องทำครับโอ้ตายแล้วคุณฟูกุกิกลับไปโอ้คุณอายาเมะก็มาโอ้ยน้อยคุณเปโกล่าไม่ขยับมาด้วยก็พอไม่ต้องทำไม่ต้องทำหน้าแอปเปิลเลยนะคุณไม่ต้องทำหน้าแอปเปิลเลยนะคุณฮาจามะฮาจามะจามะผมกำลังชั่งใจอยู่ว่าผมจะช็อตใครดีโอ้ไม่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 ต้องทำอาหารครับตีห้าแล้วตีห้าแล้วตีห้าแล้วโอ้มากันหมดเลยใครก็ได้ใครก็ได้กลับไปห้องขนคุณโอเคคุณฟูกุกิกลับมาแล้วก็ไล่อยู่โอเคเดี๋ยวจะมาหน้าห้องละเดี๋ยวไปแล้วค่อยปิดประตูเดี๋ยวไปแล้วค่อยเปิดประตูไม่ต้องทำอาหารครับโอเคเรียบร้อยกลับไปแล้วช็อตตัวชาร์จพลังยังไม่ทำงานเลยเหรอยังไม่มาเหรอโอ้โหคุณฟูกุกิไม่โอเคชาร์จพลังเร็วๆๆ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 
โอ้ย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 นาฬิกาบ้าใครเป็นคนทำนาฬิกาเนี่ยเอาล่ะถึงคืนที่3สักทีมาลุยกันเลยมาลุยกันเลยมาอีกแล้วสินะโมชิโมชิไงคุณยามกะดึกสวัสดีในคืนที่3ก่อนที่นายจะเริ่มงานฉันมีเทคนิคพิเศษจะมาบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบช็อตไฟฟ้านะทำไมหรอถ้านายช็อตไฟฟ้าใส่หุ่นที่อยู่ห้องเริ่มต้นพวกเธอจะอยู่ที่ห้องเริ่มต้นนานขึ้นทำไมเพิ่งจะบอกล่ะฉันพูดจะมีประโยชน์นะฉันติดธุระนิดหน่อยนะคืนนี้น่าจะคุยได้แค่นี้นะเดี๋ยวสิแค่นี้เองเหรอทำไมเพิ่งเอาเรื่องสำคัญขนาดนี้มาบอกเล่าเฮ้ยเรื่องสำคัญขนาดนี้น่าจะบอกตั้งแต่คืนแรกที่เปล่าเนี่ยจะได้ช็อตมาตั้งแต่คืนแรกเลยจะได้ไม่ต้องมีใครมาหาเออมันจะนี่นานขึ้นจริงจะเอาช็อตไม่ทันเหรอหรือยังไงโอ้โหคุณฟุกุกิจู่ๆก็วาร์ปหนีการช็อตตอนนี้ก็ออกมากันแค่ทีละคนก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะแต่หรือผมไม่ได้คิดไปโอ้โหนั่นไงคุณฟุกุกิอีกแล้วโอ้ผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเนี่ยหรือว่าระบบไฟฟ้ามันไหลเร็วขึ้นเออมันแปลกนะผมว่ามันแปลกนะมันทำไมมันไหลเร็วขึ้นล่ะปกติแล้วมันไม่ขนาดนี้หรือเปล่าเพราะฮีเตอร์เหรอไม่น่านะตอนเปิดฮีเตอร์เมื่อวานนี้มันไม่ได้ไหลขนาดนี้นะโอเคนี่เพิ่งตีหนึ่งเองนะออกมารัวขนาดนี้เลยเหรอก็อีกแล้วแต่สองคนนี้ไม่ขยับเลยก็ถือว่าดีอยู่โอ้แต่ว่าคุณฟูกุกินี่แบบรัวๆเลยโอเคเพราะว่าเราช็อตห้องแรกพวกเธอเลยไม่ค่อยขยับใช่ไหมแต่ว่าคุณฟูกุกินี่หนีการโดนช็อตทีรัวมากไม่ต้องทำอาหารครับผมไม่หิวโอเคเขากลับไปแล้วปิดฮีเตอร์เฮ้ยโหเดี๋ยวนะแอบทำอาหารโดยไม่มีเสียงเนี่ยนะหรือว่าฮาจามะเขาจะแบบชอบแอบทำอาหารแบบเงียบๆแล้วรอบนี้คือเขาแอบทำอาหารแบบเงียบๆแล้วปกติแล้วจะมีเสียงเครื่องครัวไงเมื่อกี้นี่แบบแอบทำแบบเงียบมากอะไม่มีเสียงเลยโอ้โหฮีเตอร์ต้องทำงานแล้วงานนี้ตี 3เองนะคุณเปโกล่ากลับไปเถอะกลับไปเถอะคุณเปโกล่ากลับไปได้แล้วกลับไปได้แล้วกลับไปได้แล้วนะกลับไปได้แล้วโอ้ตายละโอเคคุณเปโกล่าอย่าไปกลับคุณฟูบุกิก็ด้วยเย็นอยู่ในห้องกลับไปครับโอเคชาร์จพลังงานคุณฟูบุกิยังอยู่โอเคออกไปแล้วตี 3รัวก็จังเลยต้นสังเกตไฟฟ้าไว้เสมอแล้ว
ถ้ามันลดแบบพุดพรวดแบบแปลกขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้มากเลยนะครับสำหรับการทำงานของผมกับ Last Five Nights at Hololive ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ถ้าไม่อยากพลาดตอนต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับไว้มาติดตามตอนต่อไปกันได้ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครับอาริกาโตะกุไซมัสซายโนรามินาซัง